แม่ขอโทษแม่ขอโทษผมเรื่องอะไรผมรู้ความจริงหมดแล้วแม่ความจริงที่ผมไม่ใช่ลูกของคุณพ่อใครมองหน้าใครมาพูดอะไรกับลูกใครเป็นคนบอกหรอแม่นั่นแหละครับบอกผมแม่กับผู้ชายที่ชื่อคมชาญบอกผมเองพินัยกรรมฉบับนี้ทำขึ้นเมื่อวันที่13เดือนพฤศจิกายนพ.ศ.2566ข้าพเจ้านายภาสพงษ์นนทกิจอนันต์ขอทำพินัยกรรมฉบับนี้ไว้เพื่อแสดงว่าเมื่อข้าพเจ้าถึงแก่ความตายข้าพเจ้าขอยกทรัพย์สินให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้1บ้านนนทกิจอนันต์พร้อมที่ดินขอมอบให้นางเกวลินนนทกิจอนันต์ 2เงินสดในธนาคารจำนวน305,602,000 บาทขอมอบให้นางเกวลินนนทกิจอนันต์ 3เงินสดจำนวน878,900,000 บาทพร้อมนาฬิกาเครื่องเพชรที่เก็บไว้ในตู้เซฟของธนาคารขอมอบให้นายน่านตะวันนนทกิจอนันต์ 4. หุ้น 60% ในบริษัท PT Jewelry มูลค่า600,000,000บาทขอมอบให้นางสาวชลาลัยปัทมนันเหตุการณ์ที่บ้านปฐมนันท์ในวันนั้นน่ะมันยังคงฝังใจพ่อมาตลอดแล้วมันก็หลอกหลอนพ่อมาจนถึงทุกวันนี้พ่อก็เลยอยากทำอะไรให้มันถูกต้องยิ่งเห็นว่าน่านรักคุณน้ำมากเท่าไหร่พ่อยิ่งรู้สึกผิดที่พรากครอบครัวของเธอไปน่านนอกจากคำขอโทษแล้วพ่อก็ไม่มีอะไรจะให้ลูกผมรับคำขอโทษของคุณที่ผมมาวันนี้ผมจะมาบอกคุณว่าผมจะใช้ชีวิตที่คุณให้ผมมาอย่างดีที่สุดและถ้าวันหนึ่งคุณได้มีโอกาสออกไปแล้วคุณต้องการความช่วยเหลือผมยินดีช่วยเรื่องนี้ผมจะมาบอกคุณมีแค่นี้ผมลาแล้วครับ